คุณนะฮะนะครับกับประธานที่ปรึกษาครับคุณไหมครับป้าเตียนนะครับคนสองท่านพลเอกสุวัฒน์จันทิกุลครับที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับท่านที่สามท่านพลตำรวจเอกอำนาจอนัดการครับเรื่องตีครับท่านต่อไปท่านพลเอกธีระภูมิเชษฐ์นะครับเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับอีกท่านก็ท่านรุศรีทศวรรณครับก็ถึงค่าทำงานที่ปรึกษาและก็ตำแหน่งอยู่ทางนายกนะครับส่วนข้าราชการประจำก็มีแต่ท่านประหลัดครับท่านจริยจักรภาพครับนะครับแล้วก็ท่านพิชรัตน์เมื่อกี้ที่การรายงานนะครับครับท่านวิวัฒน์ท่านรองประหลัดครับอธิบดีอนุรักษ์ครับท่านสถานงานครับสุทธิสุโกศลนะท่านเป็นพระราชพิธีงานนะครับโอเคนะครับผมก็คือก็โอเคนะครับพี่ดีครับครับวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาลงกิจกรรมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีและก็ถือว่าเราได้นำโครงการของกระทรวงแรงงานนะครับมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมถวายเป็นรัฐกุศลนะครับเพื่อสืบสารนะครับปฏิทานของรัชกาลที่10นะครับเรื่องเกี่ยวกับทำความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งผมเองก็อยู่กระทรวงแรงงานมา8เดือนแล้วครับก็เดิมถ้าคุ้นๆว่าอยู่ที่กระทรวงพม.นะครับเราก็คุ้นเคยเรื่องของแปดดินแดงนะครับก็วันนี้ก็เห็นท่านรองผู้ว่าของท่านมาอยู่ด้วยนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่ได้แฟลตดินแดงใหม่นะครับก็เพิ่งขึ้นอยู่แปลงจีขนาด330หน่วยนะครับก็คาดว่าอีก6ปีเนี่ยเราก็จะมีแฟลตอยู่กว่า 20,000 หน่วยนะครับก็เป็นความภูมิใจของพี่น้องดินแดงนะครับก็ต้องตบมือให้กระทรวงพม.นะครับนะครับเหนื่อยกันมา2ปีนะครับก็ชื่นใจนะครับวันนี้ที่ผมมานี่ก็เป็นกิจกรรมที่วันที่วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับก็ได้นำโครงการมาให้พี่น้องนะครับกระทรวงแรงงานนี่ผมมาอยู่เนี่ยมีภารกิจหลักอยู่ 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกต้องการให้พี่น้องมีงานทำนะครับอันนี้เรื่องแรกคือต้องการให้พี่น้องมีงานทำนะครับประการที่2เมื่อทำงานแล้วต้องเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับและประการที่3พอทำงานเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายของรัฐและประการสุดท้ายคือพอทำงานเนี่ยต้องเข้าสู่หลักประกันสังคมนะครับอันนี้มี 3-4 ข้อด้วยกันนะครับวันนี้ก็ทั้งกรมทั้งทิพดีก็มาหมดครับเรามีการจัดหางานให้นะครับมีจ็อบบ็อกซ์เพื่อแมทชิ่งกับผู้ประกอบการเรามีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและเราต้องการพี่น้องเนี่ยเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับทั้งมาตรา39มาตรา40อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตามผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานต่างมีแรงงานทั้งหมดอยู่ที่ไปทำงาน38ล้านคนครับใน38ล้านคนนี่มีงานทำเนี่ยเกือบ37ล้านคนนะครับเรามีอัตราว่างงานน้อยมากคือ 1.1% เองประมาณ 400,000 คนครับ400,000 คนนี้ถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกที่ประเทศมีงานทำน้อยมีตัวการน้อยที่สุดนะครับและเรามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเด็กกว่า3ล้านคนครับวันนี้ทางรัฐบาลก็มีการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับและก็อยู่ในกฎกติกานะครับและก็เพื่อให้แรงงานนี้ไปทำงานที่สงวนของประเทศไทยผมได้ออกกฎกติกาบรรทัด38ประเภทนะครับแล้วก็เรามีแรงงานพี่น้องคนไทยเนี่ยไปทำงานต่างประเทศอยู่ที่วัน 400,000 กว่าครับส่งเงินกลับประเทศบ้านเรากว่าแสนล้านนะครับ 120,000 ล้านต่อปีมากทีเดียวนะครับก็เป็นอัตราที่สูงมากนะครับแล้วตามครับปีนี้เรามีแผนส่งคนงานไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย 40,000 คนครับไปแล้วอยู่ที่มันเกือบ 30,000 แล้วนะครับยังว่างอยู่วันนี้ 10,000 เผื่อท่านสนใจก็จะมามีช่องให้เลือกได้นะครับล่าสุดครับเรามีข้อมูลว่าลูกหลานเราเพิ่งจบมาเนี่ย
กำลังหาทางทำอยู่แสนเจ็ดนะครับแต่ยังตกใจครับในวันแสนเจ็ดนี่เป็นอัตราที่มันเกิดขึ้นทุกๆปีพอลูกหลานจบมาปุ๊บก็หนึ่งเรียนไม่ตรงสองยังไม่ถูกใจสามต้องการไปทำงานต่อครับรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาครับเป็นศูนย์ที่รับนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยจะได้มีแนะนำอาชีพเราเปิดเมื่อสัปดาห์แล้ว11ศูนย์ด้วยกันทั่วประเทศครับที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่พิษณุโลกที่อุดรที่ขอนแก่นที่โคราชที่สุราษฎร์ธานีและก็ที่สงขลานะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่พี่น้องว่าผมมาอยู่นี่ก็ได้ขับเคลื่อนหลายเรื่องครับล่าสุดก็จัดระเบียบแต่งงานเสร็จเพิ่งเสร็จเนี่ยเข้ามารายงานตัวแล้วนักกว่า1ล้าน2แสนคนนะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสนี้ก็มาแจ้งข่าวสารว่าผมเป็นลูกหลานนะครับแล้วก็คุ้นเคยเพราะเป็นพม.มาก่อนแล้วก็แฟดแต่ละก็ดีใจครับแต่วันนี้เอากิจกรรมให้พี่น้องครับมาเรื่องของมาสมัครงานนะครับใครที่สนใจสมัครงานแต่บางท่านก็ดูอายุจะเยอะครับเรากำลังจะปลดล็อกที่จะมีการจ้างงานสูงอายุครับก็คงจะขับเคลื่อนวินาศก็จะมีกฎหมายออกมาเพื่อจะเรื่องอัตราการจ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องกฎหมายแรงงานมาวันนี้จะมีการบริการเรื่องเข้าสู่ประกันสังคมนะครับก็ขอให้พี่น้องได้เข้าสู่ระบบที่เราดูนะครับครับก็คงแค่นี้ก่อนนะครับก็ผมอยู่ใกล้ๆแล้วกันก็ดีใจที่พี่น้องมีแฟดก็ขอให้รักษาไว้ครับ6ปีเนี่ยขึ้นมาเพิ่มอีก 20,000 หน่วยนะครับผมดีใจมากครับครับวันนี้คงแค่นี้ครับบัดนี้และทุกอุปกรณ์แล้วผมขอเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวณบัดนี้ครับสวัสดีครับ